สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายก็จะชวนทุกคนมาดูแลอโกนิม่าแล้วก็ต้นบอนสีนะคะไม้ประดับไม้ใบของเราที่เราปลูกอยู่นะคะให้ใบของเขาเนี่ยมีการแทงหล่อแตกหน่อออกมานะคะแล้วก็ใบใหม่ที่เกิดมาไม่เล็กลงใบใหม่ที่เกิดมานะคะจะได้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะเนี่ยค่ะอย่างใบนี้นะคะเป็นใบใหม่ที่เกิดมานะนี่ก็คืออโกนิม่าอัญมณีแดงนะคะทุกคนตายก็ดูแลบำรุงด้วยสูตรนี้นะคะซึ่งสูตรที่ตายจะแนะนำต่อไปนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้บ่อยนะคะเพียงสัปดาห์ละครั้งนะคะประมาณ 7-10 วันครั้งก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้หาง่ายมากๆเลยค่ะตัวนี้เลยค่ะที่ตายใช้นะคะก็คือเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะนี่ค่ะน้ำซาวข้าวค่ะอย่างแรกเลยนะคะนางเอกของเราค่ะน้ำซาวข้าวนะคะแต่ก็เตรียมมาประมาณ5ลิตรนะคะมาใส่ในกระแป๋งไว้แบบนี้อันนี้ก็เป็นน้ำซาวข้าวที่ตายเก็บ2เวลาด้วยกันนะคะแต่ถ้าใครเก็บเวลาเดียวนะคะอาจจะได้ปริมาณน้อยกว่านี้ตายก็แนะนำให้เติมน้ำเปล่าไปให้ครบปริมาณ5ลิตรนะคะเมื่อได้5ลิตรแบบนี้แล้วนะคะตัวต่อไปที่เราจะใช้นะคะนั่นก็คือนมจืดค่ะทุกคนจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะการบำรุงไม้ใบเนี่ยแต่จะเน้นการใช้นมจืดนะคะทุกคนใส่ไปเลย3ช้อนค่ะนี่ค่ะ3นะคะและขอเสริมนิดนึงนะคะถ้าใครไม่มีนมจืดนะคะใครที่ทำฮอร์โมนนมสดเก็บไว้นะคะก็สามารถใช้เป็นฮอร์โมนนมสดแทนได้นะถ้าเพื่อนๆใช้ฮอร์โมนนมสดก็ใช้เพียงช้อนเดียวนะคะถ้าใครใช้เป็นนมจืดเหมือนไต่ที่ใช้เมื่อสักครู่นี้ก็คือ3ช้อนนั่นเองค่ะตัวต่อมานะคะก็คือผงชูรสค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยบำรุงรากค่ะเร่งให้พืชแตกรากฝอยออกมานะคะเมื่อพืชของเรามีรากที่สมบูรณ์แข็งแรงต้นก็จะแข็งแรงนะคะแล้วก็จะแทงหลอดออกมาใหม่จะแตกยอดออกมาใหม่เรื่อยๆค่ะผงชูรสนะคะก็ใช้ไปประมาณครึ่งช้อนค่ะนี่ค่ะละลายให้เข้ากันนะคะขาดไม่ได้อีกตัวนึงนะคะนั่นก็คือเครื่องดื่มชูกำลังค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะก่อนใช้เราก็เขย่าก่อนนะใส่ไปเลย1ช้อนนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยเสริมวิตามินให้กับรากพืชแล้วก็ต้นพืชมีความสดชื่นด้วยค่ะเร่งการเจริญเติบโตนะคะเท่านี้ค่ะทุกคนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่ได้ยากเลยนะคะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ต่ายใช้ในวันนี้นะคะก็มีน้ำซาวข้าวค่ะนมจืดนะคะถ้าใครไม่มีนมจืดก็ใช้เป็นฮอร์โมนนมสดได้เลยนะคะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นผงชูรสแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังค่ะเพียง4อย่างเท่านั้นนะคะได้แล้วนะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำไปราดรสได้เลยค่ะแต่อย่าลืมว่าวิธีการราดรสเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลต้นพืชของเรานะคะปัจจัยที่สำคัญนั่นก็มาจากดินด้วยนะดินที่กระถางจะต้องไม่แน่นจนเกินไปนะคะแล้วก็การได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นปัจจัยร่วมที่ทำให้ต้นอโกนิม่าหรือต้นบอนสีที่เราปลูกมีการเจริญเติบโตที่ดีค่ะนี่ค่ะก็เราสามารถใช้ได้ทั้งบอนสีนะคะนี่ตัวนี้เป็นฮกหลงนะคะต้นลูกที่ไต่แยกออกมาจากต้นแม่นะคะแยกโดยวิธีการผ่าหน่อนะผ่าหัวนะคะทุกคนขออภัยพูดผิดไปค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวรอให้ต้นโตกว่านี้สักพักนึงไต่ก็จะทำการย้ายกระถางนะคะการที่เราจะเลี้ยงดูไม้ประดับเหล่านี้ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเกิดกอใหญ่ขึ้นนะคะถ้ากระถางเล็กจนเกินไปเขาก็โตให้เราไม่ได้นะคะก็ดูที่ขนาดกระถางให้เหมาะสมด้วยนะนี่ค่ะราดรสได้เลยแต่ก็จะรดประมาณกระถางละครึ่งแก้วนะคะเนี่ยค่ะก็ตักมาประมาณครึ่งแก้วนะคะเพราะว่าสูตรที่เราใช้เนี่ยเป็นสูตรเข้มข้นนะคะทุกคนนี่ค่ะราดรสไปเลยค่ะรดได้นะคะทั้งไม้ประดับแล้วก็รดได้ทั้งพืชผักสวนครัวนะคะใครที่ปลูกไม้ใบอย่างเช่นคะน้าผักบุ้งกวางตุ้งหรือผักกาดก็นำสูตรนี้ไปใช้ได้เลยค่ะเท่านี้นะคะทุกคนลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยนะสูตรรดน้ำด้วยน้ำซาวข้าวผสมกับส่วนประกอบอื่นๆที่เราหาได้ง่ายๆจากในบ้านค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ